เร็วๆนี้ครับเราจะมีงานวิ่งเป็ดครับเป็นงานวิ่งประจำของอุดรกันก็ช่วงนี้มาซ้อมวิ่งกันนะแล้วก็คุณกล้วยครับได้สมาร์ทแบนด์ P5 GPS ครับจากนาโนเทคมาครับเดี๋ยวจะเอามาทดสอบกันในวันนี้ครับแล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงครับก็ตามสัญญานะครับว่าเราจะยกเลิกช่วงเย่อเย้อที่พูดก่อนเข้าคลิปครับแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามจากคอมเมนต์ตลอด1สัปดาห์ที่เพื่อนๆถามมานะครับสำหรับวันนี้ครับจะมาแกะกล่อง Nanotech P5 Smart Band GPS ครับตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาออกกำลังกายอีกแล้วนะครับและตัวนี้ครับที่ดีมากๆครับคือมันมีระบบ GPS มาในตัวครับคือทำงานแบบ stand alone ไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะอ่ะมาแกะกล่องดูกันเลยข้างในกล่องครับก็จะมีตัว Smart Band มา1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น P5 GPS นั่นเองครับตัวจอก็จะเป็นจอ OLED 0.96 นิ้วครับก็ถือว่าเห็นชัดดีแสงชัดดีแบตเตอรี่200มิลลิแอมนะครับก็ใช้งานสบายๆเลยนะครับสแตนด์บาย10วันครับหรือว่าถ้าสำหรับคนที่ใช้งานทุกวันนะใส่ตลอดก็ 2-3 วันใช้คู่กับแอปพลิเคชัน Edge Plus นะครับอ่ะวางไว้ก่อนนะฮะในกล่องแน่นอนครับก็มีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับซึ่งก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับใช้งานไม่ยากครับเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูอย่างที่บอกไปครับว่า Smart Band P5 ตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานแบบ stand alone ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราเข้ามาครับหน้าแรกเนี่ยกดปุ่มเนี่ยให้ดูก่อนนะครับตัวปุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ปุ่มครับเราจะเห็นว่ามี2ปุ่มนะครับปุ่มนี้ก็คือเป็นตัว Start Stop กับปุ่ม Back นะครับซึ่งใช้ในการกดเลือกนะฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ยสามารถสัมผัสได้ด้วยนะครับก็คือสัมผัสตรงด้านล่างนี้นะตัวเรือนนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกครับแล้วก็ตัวสายนะเป็นซิลิโคนนะครับก็นิ่มดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเนาะสำหรับผู้หญิงนะครับก็ถือว่าใหญ่นะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะให้คุณกล้วยเขาใส่ออกกำลังกายเย็นนี้ครับด้านหลังนะครับสายชาร์จนะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็ก2จุดนะครับก็ใช้กับตัวชาร์จที่เขามีมาให้นะครับก็ง่ายๆครับสายนาฬิกานะครับถึงจะมีตัวบอดี้มีขนาดใหญ่เนี่ยแต่ว่าสายเนี่ยสามารถใส่ในวงลูปที่เล็กได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นรูเล็กๆนี่ครับเขาเขียนว่าแอร์โฮครับก็คือสำหรับเป็นช่องนะครับวัดความดันอากาศครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆครับเพราะว่ามันวัดความกดอากาศได้ด้วยหน้าจอพื้นฐานครับเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นตัวนาฬิกานั่นแหละนะครับบอกวันที่บอกเวลานะครับหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของเราครับต่อวันนะครับว่าเราเดินไปแค่ไหนแล้วนะฮะเดินไปกี่ก้าวนะครับเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่หน้าที่3ครับก็จะเป็นตัวจับ HR นะครับหรือว่าฮาร์ดเรทของเรานั่นเองครับนี่แล้วก็แสดงเป็นกราฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าเนี่ยให้จับฮาร์ดเรทของเราเนี่ยครับเป็นลูป16ชั่วโมงบนหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นกราฟของเราเนี่ยตลอด16ชั่วโมงเลยหน้าต่อมาครับเป็น information ครับซึ่งหน้านี้เนี่ยมันจะแสดงต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับก็เชื่อมต่อพวก notification ต่างๆครับการแจ้งเตือนหน้านี้ครับบอกอุณหภูมิครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับคืออุณหภูมิของอากาศรอบๆตัวเรานะไม่คิดว่าเป็นอุณหภูมิร่างกายครับคิดว่าเป็นอุณหภูมิอากาศรอบๆตัวเราก็สำหรับตอนนี้ห้องที่ผมอยู่ก็นะครับ31องศาฮะก็ถือว่าร้อนทีเดียวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นค่าความกดอากาศนะครับหรือค่าชั้นบรรยากาศครับตัวนี้เนี่ยแจ้งมาเป็นค่าของ KPA นะครับก็ความกดอากาศนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 99.07 นะครับก็คนที่ใช้เนี่ยก็น่าจะใช้กับสำหรับคนที่เดินขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ครับกิจกรรมเดินขึ้นเขาเดินขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีตัวนี้ครับสามารถจับ attitude ครับหรือจับความสูงได้นะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้เรามาปีกย่อยครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอปีกย่อยข้างในเยอะมากๆครับเข้ามาปีกย่อยตัวแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแคลอรี่ครับเรากับกดปุ่มด้านซ้ายมือเข้าไปนะครับเขาจะแสดงกราฟของวันนั้นๆให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นกราฟแบบละเอียดเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานครับดังนั้นเนี่ยกราฟก็ยังไม่ได้ขึ้นให้เราเห็นนะสำหรับหน้าที่เป็น GPS วัดความสูงนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยด้านในครับให้เรากดปุ่มซ้ายมือ1ครั้งนะฮะเขาก็จะให้คาลิเบรตความสูงครับหมายความว่าถ้าเราต้องการจะสตาร์ท
ความสูงเท่าไหร่เนี่ยให้กดคาลิเบตครับเขาจะตั้งความสูงกลับเป็น0นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกดคาลิเบตไปแล้วครับเนี่ยกดไปปุ๊บนะเนี่ยเขาก็จะกดโอเคนะครับความสูงที่ผมอยู่ณตอนนี้นะครับตึกชั้น4ก็เลยกลายเป็น0ไปเลยครับสำหรับหน้าแรกนะครับเมื่อเรากดปุ่มเข้ามาอีกครั้งนึงนะฮะนี่จะเข้าสู่หน้าสปอร์ตครับซึ่งหน้าสปอร์ตเนี่ยก็คือมีประเภทให้เราเลือกออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการวิ่งการขึ้นเขาก็การปั่นจักรยานนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถจับระยะทางแล้วก็จับความสูงจับความกดอากาศได้ด้วยระบบ GPS สมมุติว่าผมจะเลือกการวิ่งครับเข้ามาเมื่อกดปุ่ม start นะครับเขาก็จะเตรียมละ standby การวิ่งของเรานะครับเขาก็จะมีการจับเวลาจับความเร็วอะไรต่างๆให้เรานะฮะขณะที่เราวิ่งด้วยนะแล้วก็ทีนี้เราก็กด start ครับเมื่อเรากด start เนี่ยนะครับ heart rate ก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็นาฬิกาก็ทำงานไปด้วยในการจับเวลานะครับถ้าเรามีการวิ่งมีความเร็วต่างๆเนี่ยความเร็วก็จะขึ้นที่นี่ด้วยซึ่งง่ายมากครับสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมการเต้นหัวใจแล้วก็เพลทการวิ่งนะฮะซึ่งทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้เต็มที่แล้วก็ปลอดภัยกับสุขภาพของเราด้วยครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับให้เรากดปุ่ม stop อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กดย้อนกลับครับนี่นะเขาสามารถบันทึกก็ได้นะครับหรือจะกลับไปวิ่งต่อก็ได้หรือจะลบข้อมูลล่าสุดทิ้งก็ได้ครับง่ายๆเลยจากหน้าจอหลักครับถ้าเรากดปุ่มขวามือที่เขียนว่า back นะครับเราจะเข้ามาในโหมดเซตติ้งครับซึ่งเราสามารถเซตติ้งแบบแมนนวลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนการนับก้าวนะครับโกลที่เราต้องการจะทำในแต่ละวันในการเดินในการวิ่งนี่เขาแยกให้เราด้วยนะรวมถึงในการขึ้นที่สูงการปั่นจักรยานครับเขาแยกโกลให้เราหมดเลยนะครับนอกจากนั้นครับยังตั้งเวลาการนั่งนานนะครับเซตอัพเวลานอนของแต่ละวันนะฮะรวมถึงตัวนี้ครับที่คนถามมาเยอะมากๆครับคือลิมิตการเตือนการเต้นของหัวใจนะครับเราสามารถเปิดกราฟเตือนตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถตั้งลิมิตการเต้นหัวใจเราได้ด้วยนะครับโดยการเปิดออนครับค่าหัวใจสูงสุดที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือตั้งไว้ที่120นะครับสำหรับการจ็อกกิ้งเวลาตั้งค่าครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเราสามารถกดครับถ้าเรากดแตะๆนะค่าเขาจะนับถอยหลังครับแต่ถ้าเรากดแช่ไว้ค่าเขาจะนับไปข้างหน้านี่แบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะครับค่าต่ำสุดครับตั้งไว้ที่50ครับนะนี่แล้วก็เปิดออนครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะการตั้งค่าเตือนการเต้นหัวใจของเราครับไม่ให้ฮาร์ทเรทของเราเนี่ยต่ำเกินหรือว่าสูงเกินไปสำหรับในโหมดเซตติ้งครับเข้ามานะครับเรายังเซตติ้งส่วนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตติ้ง GPS นะครับเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บให้เรากด on GPS นะครับตั้งการสั่นครับตั้งการพลิกข้อมือนะครับรวมถึงตัวนี้นี่คือการตั้งเวลาปลุกนะฮะตั้งเวลาปลุกได้นะครับตั้งวันที่ในนาฬิกานะครับหรือในสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับตั้งเวลานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปล่อยให้เราตั้งเวลาแบบแมนนวลได้นะเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทแบนด์แล้วมาตั้งนะครับตั้งความคมชัดครับและที่สำคัญที่สุดครับก็คือการตั้งโปรไฟล์ของตัวเราในสมาร์ทแบนด์ครับอันนี้เนี่ยผมตั้งไว้ให้คุณกล้วยนะก็นี่ครับเป็นอายุเป็นเพศหญิงใช่ไหมอายุ38สูง157นะฮะแล้วก็หนัก48กิโลนี่แหละนะครับจะมาทำการเขาจะเอาข้อมูลตัวนี้ครับมาทำการคำนวณเรื่องของแคลอรี่ต่างๆครับซึ่งก็สามารถคำนวณได้แม่นยำมากขึ้นมากกว่าสมาร์ทแบนด์ตัวอื่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันเลยสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็เชื่อมต่อง่ายๆครับผ่านการสแกน QR code ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน App Store นะครับสำหรับ iOS ครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาในแอปพลิเคชันชื่อว่า Edge Pass Watch นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าไปที่ Use Info ก่อนเลยสำหรับแอปนี้ครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆแบบแมนนวลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินต่อวันนะครับผมใส่ไปก่อน 8,000 นะส่วนสูงครับน้ำหนักครับอายุเพศครับซึ่งทั้งหมดครับหลังจากเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมาคำนวณเป็นค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายของเราครับรวมถึงบอกว่า recommend heart rate นะครับของเราเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับของคุณกล้วยก็บอกว่าอยู่ที่109ถึง136นะครับสำหรับการออกกำลังกายจากนั้นครับให้เข้ามาที่หน้า setting ครับให้เข้าไปที่ Bluetooth ครับแล้วเลือกเชื่อมต่อกับ smart band ของเราเลยครับตอนนี้นะครับก็ทำการแพร่ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับ smart band T5 ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทำการซิงค์ข้อมูลเสร็จแล้วนะสำหรับคนที่ต้องการจะแจ้งเตือนต่างๆก็ให้เปิด notification on ไว้นะครับ alarm ต่างๆแล้วแต่ครับเราจะเลือกเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะมีเลือก heart
date all day นะครับมีเลือก screen time ต่างๆครับลบ data อ่ะทำได้หมดนะครับทีนี้มาดูครับเมื่อกี้ data ที่เราเปิดไว้คร่าวๆนะนี่เห็นไหมทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแรกเนี่ยก็คือเขาจะให้ดูว่าเป็น heart rate นะครับว่าวันนี้เนี่ยเห็นไหมมีการวัด heart rate คือจริงๆมันเป็น heart rate ของผมครับวัดไปแล้ว2ครั้งนะครับก็จะขึ้นเป็นกราฟมาแสดงเราแบบนี้นี่เองนะครับไปที่หน้าดัชบอร์ดหลักครับหน้าดัชบอร์ดก็จะบอกถึงสเต็ป9เดินนะครับแล้วการเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็จำนวนระยะทางการเดินของวันนี้นะครับแล้วก็สามารถดูเป็นกราฟย้อนหลังได้นะครับนี่แบบนี้ขึ้นมาเป็นกราฟวงกลมนะฮะนี่แล้วก็ดูสำหรับตลอด1สัปดาห์นะครับเขาก็จะแยกให้เราเห็นเลยว่ามีสเต็ป9เดินนะครับการเปลี่ยนแปลงของช่วงสัปดาห์เป็นยังไงนะฮะระยะทางการเดินheart rate นะครับ activity ในการเคลื่อนไหวแคลอรี่การนอนหลับต่างๆฮะแล้วก็ average รวมให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ง่ายครับโอ้สะดวกมากๆครับแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเป็นสมาร์ทแบรนด์ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆนะซื้อตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องก็ออกกำลังกายครับแล้วก็คนที่กำลังตามหาสมาร์ทแบรนด์แบบว่าสามารถแจ้งเตือน heart rate ได้ครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากๆครับก็คนที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สั่งตรงกับ Lazada นะครับเสร็จไปเรียบร้อยครับ3กิโลนะครับสมาร์ทแบนด์ก็ใช้งานเป็นไงมั่งดีไหมดีค่ะปุ่มเยอะมากนะเพราะว่าอย่างที่รีวิวให้ดูครับตอนแรกว่าปุ่มมันเยอะมากๆครับแล้วก็คนใช้งานมือใหม่ๆเนี่ยอาจจะสับสนนะดังนั้นครับก็ดูคู่มือก่อนครับดูรีวิวผมก่อนจะใช้งานคุณกล้วยยังไม่ได้ดูรีวิวเลยนะครับเอามาใช้งานก็จะงงกับปุ่มนิดหน่อยฮะแต่ว่าถ้าถามว่าฟังก์ชันใช้ดีไหมฟังก์ชันใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถติดตาม GPS ดูเรื่องสปีดแล้วก็เมื่อกี้มีเตือนฮาร์ทเรทด้วยใช่ไหมขนาดที่เราวิ่งนะครับซึ่งทำให้เราวิ่งคุมโซนอะไรต่างๆได้ค่อนข้างถือว่าดีเลยแหละทำงานได้ดีเนาะก็เดี๋ยวเอาไปทดสอบฝึกใช้อีกนิดหน่อยครับน่าจะคล่องนะฮะแล้วก็นี่แหละครับจบไปแล้วครับรีวิวแค่นี้เลยนะสำหรับสมาร์ทแบนด์ P5GPS จาก Nanotech นะครับแล้วก็คนที่อยากได้ครับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเราก็ไปพบกับช่วงต่อไปเลยครับช่วง T3B ตอบคำถามจากคอมเมนต์ใต้วิดีโอประจำสัปดาห์นี้ครับไปเลยก็จะตอบคำถามในคอมเมนต์ครับที่เพื่อนๆถามมาครับซึ่งถ้าอันไหนที่เคยตอบบ่อยๆแล้วก็จะขอข้ามไปเลยนะครับส่วนอันไหนที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็จะพยายามตอบมันให้ครบทุกคอมเมนต์ครับเพราะคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวก็จะพยายามตอบไปนะคุณ Mexico XE ครับเขาถามว่าพี่ใช้ภาพ Full HD หรือ 2.7K ถ่ายครับทำไมชัดจังหรือว่าถ่าย 4K ครับคือบอกเลยครับถ่าย Full HD ครับ 1080p เนี่ยแหละมีคนเข้าใจผิดหลายคนครับว่าการถ่าย 4K เนี่ยมันทำให้ภาพแบบชัดมากชัดครับก็จริงๆครับมันชัดครับเพราะว่ารายละเอียดภาพมันสูงกว่าแต่ปัญหาคือการตัดต่อครับเวลาเราตัดต่อเนี่ยมันทำให้ตัดต่อยากครับเพราะว่าบางไม่ว่าจะเป็นจอ Android หรืออะไรก็ตามหลายๆอย่างครับมันไม่รองรับ 4K ครับแล้วก็กินพื้นที่เมมโมรี่กินเครื่องครับจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงผมจอภาพโดยทั่วไปของคนส่วนใหญ่ครับมันคือ 1080p ครับหรือ Full HD เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะดังนั้นครับก็แนะนำครับถ้าเราไม่ได้จะไปครอปไปอะไรหรือต้องการแบบชัดเวอร์ทะลุจอครับก็ใช้ 1080p ก็พอครับส่วนเรื่องของการถ่ายภาพให้มันชัดนะครับก็แสงครับดูทิศทางแสงให้ดีแค่นั้นเองนะครับคุณกิตนันนะครับอ่านผิดขอโทษด้วยครับก็เขาถามว่ามิเรอร์สกรีนตัวปกติไม่มี Wi-Fi บ้านดู YouTube ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามิเรอร์สกรีนต่อผ่าน 3G 4G ไม่ได้ครับต้องมี Wi-Fi บ้านนะครับแต่ว่าแสดงผลหน้าจอขึ้นจอทีวีได้คุณสิทธิพงษ์ถามว่ากล้อง Nanotech630มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับถามว่าสายกล้องหลังยาวไหมติดรถกระบะได้หรือเปล่าจริงสายมันยาวครับน่าจะประมาณ5เมตรครับซึ่งถ้าเทียบจากหน้ารถถึงหลังรถเนี่ยมันเหลือๆเลยแต่ปัญหาคือคุณออกจากห้องโดยสารสายมันออกจากห้องโดยสารตรงไหนครับคือถ้าออกจากตรงหลังเบาะหลังเลยเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะก็ข้ามหลังคามามุดใต้หลังคานะครับแล้วก็ลงกระจกข้างออกหลังเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอ้อมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะยาวพอไหมกับรถกระบะบางรุ่นครับแต่ผมใช้นิสสันคิวเนี่ยยาวพอครับคุณยุนซุปครับบอกว่าขอบคุณมากๆครับได้ความรู้มากเลยมือใหม่ดูคลิปได้แล้วนะครับโอ้ยินดีครับก็ติดตามชมกันต่อไปนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับคุณจักรพันธ์นะครับถามว่า
หูฟังที่รีวิวไปเสียงเบสเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆถ้าถามผมนะเสียงเบสคือธรรมดาครับธรรมดามากๆครับเหมือนหูฟังธรรมดาครับเพียงแต่ว่าสำหรับราคานี้ก็มี FM ฟังก็ดีครับถือว่าโอเคครับราคาไม่ถึง1,000 บาทอะคุณ KC ฮันสันครับบอกว่าสั่งซื้อมาเมื่อวานครับได้มาวันนี้มีปัญหาเลยสั่งจากลิงก์ของผมด้วยนะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะอัดแล้วค้างบางทีวิดีโอเด้งคือตัวกล้องใช้ได้ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าพอผ่านมือถือแล้วค้างเนาะคือก่อนเลยนะถ้ากลัวกล้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครับก็อาจจะเป็นเวอร์ชันในการเชื่อมต่อของ Android ครับซึ่งผมบอกเสมอครับว่าผมไม่ได้รีวิวการใช้งานกับ Android นะรีวิวการใช้งานกับ iOS แล้วเครื่องที่รีวิวให้ดูก็เป็น iOS ครับดังนั้นฮะขอโทษจริงครับตอบไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาหรือไม่ถูกใจเลยก็ตามครับยังอยู่ในประกันของ Lazada รีบเพิ่งสั่งมาวันเดียวอย่างเงี้ยนะก็คืนเลยครับคืนแล้วก็คืนตังค์ครับหรือไม่ก็สั่งตัวใหม่มานะครับอ้อแจ้งเพื่อนๆครับว่ามีคนมาเถียงกันในประเด็นเรื่องกล้อง Eken HR แท้หรือปลอมหรืออะไรก็ตามครับคือขี้เกียจตอบแล้วครับว่าของแท้ไหมอันนั้นเถียงกันอยู่ครับว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมโลโก้ขาวโลโก้ฟ้ามีนู่นนั่นนี่ฮะคือผมไม่ตอบแล้วนะเรื่องไอ้แท้ปลอมครับเพราะว่าผมบอกเลยของ Lazada ทุกอย่างครับมันเป็นของแท้แท้ตรงไหนไม่ได้หมายความว่าแบรนด์แท้นะเขาจะแท้ตามเงื่อนไขการเขียนของผู้ขายพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะคือของที่รีวิวครับถ้าเป็นอีเคนนะบอกเลยว่าเช็คกับโรงงานแล้วโรงงานเขาตอบว่าแท้นะครับแล้วอีเคนโรงงานอีเคนก็ตอบมาเองด้วยว่าคนไทยนะครับสั่งผลิตอีเคนหลายล็อตมากๆนะครับแล้วก็สั่งสเปคกันไม่เหมือนกันดังนั้นครับโรงงานเขาก็ผลิตตาม make to order ฮะอีเคนใน Lazada เท่าที่ผมทราบก็น่าจะแท้ทุกตัวครับเพราะว่าการใช้โลโก้แบรนด์อะไรก็ตามคุณจะต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตำรวจจับได้นะอย่างนี้ขายของละเมิดลิขสิทธิ์ครับดังนั้นถ้าสั่งมาของปลอมครับอย่างแรกครับแจ้งตำรวจครับจับไอ้คนขายเลยรถโปรจักต์ 16M งบพันเท่าไหร่ครับงานดิบ 250,000 ครับส่วนคันที่อยู่ในคลิปวิดีโอครับขาย 980,000 นะครับจออีเบก้าใช้รุ่นไหนดีครับตอนนี้ไม่ตอบดีกว่าเนาะเพราะว่า iOS อ่ะใช้จออีเบก้าไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ Android ผมก็ไม่ทราบจริงๆครับคนบอกว่าApple ผมคลิปผมทำ Apple เนาะเรื่องเปลี่ยนแบตฟรีของ Apple ครับซึ่งเป็นแบตแท้ศูนย์นะครับแบตแท้มาราคา 2,000 กว่าบาทมั้งแล้วตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นนะให้เปลี่ยนพันเดียวนะครับก็มีคนมาบอกว่าแพงครับโดนหลอกครับให้เปลี่ยนแบตซ่อมแพงก็จริงๆคุณจะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับถ้าแบตหมดอายุคุณก็ต้องเปลี่ยนแบตครับแล้วก็คุณจะเลือกก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนศูนย์ผมไม่แน่ใจนะว่า Samsung เปลี่ยนศูนย์เท่าไหร่แต่ Apple จะเปลี่ยนศูนย์ 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเห็นเขาก็เห็นว่าแบตมันเสื่อมแล้วก็คนร้องเรียนเยอะครับเขาก็เลยลดราคาให้เหลือแบต1,000 กว่าบาทครับแต่คนก็ไปประนามเขาครับว่า Apple หลอกให้คนไปซื้อแบตครับคือยังไงฮะต้องให้มันหมดอายุแล้วก็ไปเปลี่ยนกันเองโดยไม่มีโปรโมชั่นอย่างนั้นคือดีหรือยังไงฮะหรือว่าต้องไปเปลี่ยนแบตเทียมของ Android ราคาแบบ200บาทตามมาบุญคองแล้วก็รู้สึกว่าฉันใช้แบตถูกจังเลยโอเคก็ของแท้ครับก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้ยังไงนะก็ประมาณนั้นครับแล้วแต่ครับใครจะชอบแบบไหนก็ตามใจนะฮะคุณคนโคราชนะครับก็บอกว่าซื้อมาเหมือนกันนะครับที่หยุ่นเนี่ยตอนผมรีวิวเนี่ย 4,590 ครับตอนนี้เขาลดราคาเหลือ 3,900 แล้วเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ไม่ชอบใส่ราคาเพราะพอใส่ราคาไปเสร็จเวลาลดเขาก็จะมีคนมาประณามผมครับก็โอเคครับถือว่าได้ของดีราคาถูกไปใช้ครับยินดีด้วยฮะกล้อง Eken H9R 4K ใช้เมมSanDisk นะครับ Extreme U3 32GB ได้ไหมได้ครับดีครับเหมาะมากครับให้คุณคมโคราชนะครับบอกว่าให้ผมสอนไลฟ์สด Facebook หรอสอนยังไงดีอ่ะไม่รู้จะสอนไงครับก็กดปุ่มกดไลฟ์ครับแล้วก็ใส่คอนเทนต์แล้วก็โพสต์ได้เลยครับเขามีคนถามมานะบอกว่าคุณวอซีเอบีซีนะครับถามว่ามันมีโอกาสไหมครับที่จะได้ของไม่ดีก็ของไม่ดีก็เคยเจอครับตั้งแต่สั่งมารีวิวทั้งหมด300-400กว่าชิ้นนะครับก็ได้ของไม่ดีมาประมาณ3ชิ้นครับซึ่งก็ส่งคืนครับได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์ครับ Move i6 HR ใช้กับ iPhone เป็นไงครับบอกเลยครับดีครับซื้อเลยฮะทนเสถียรใช้งานได้ดีทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องครับคลิปผมบอกว่า iPhone 6นะครับน่าใช้ในปี2018ครับก็มีคุณสถาพรนะบอกว่าอย่าเอา Pro 5000มาเทียบสิครับอย่าเรียกว่ารีวิวเลยเรียกอวยดีกว่าเสียดายรีวิวครับเสียดายยอดวิวครับก็ทำไมอะครับ ไม่รู้จะพูดไงก็ซื้อมาราคานั้นน่ะจะให้ผมบอกไงบอกโอ้ iPhone ราคา12หรือไงราคา15,000อะไรสักอย่างนึงนะครับราคาเต็มของมันแล้วก็ใช้ในปี2018จะโอเคแล้วมันจะโอเคตรงไหนครับในเมื่อตอนนี้มันปี2018ครับมันออกมาตั้งแต่ปี2015-16ป่ะออกมานานมากแล้วว่าก็เขาเอามาลดราคาผมก็บอกครับแล้วก็ทำไมถึงไม่พูดถึง Android ก็ผมไม่ใช่ Android ฮะใช้ iPhone ครับ
็เลยเอา iPhone มาพูดดังนั้นครับคนที่ใช้ Android ครับก็ไปดูครับว่า Android เนี่ยเขามีโปรอะไรนะจ๊ะนะฮะแต่ว่า iPhone มีโปรแบบนี้แล้วราคามันก็น่าคบหานะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่เลยตอนนี้นะครับก็เลยเอามาพูดครับดังนั้นถามว่าอวย iPhone มั้ยอวยครับเพราะชอบใช้ iPhone นะแล้วไม่ชอบ Android นะก็ประมาณนั้นแหละครับคนถามว่า 5S ยังน่าใช้อยู่ไหม iPhone ก็ใช้ได้นะแต่ก็คือแบบเล่นเน็ตโทรศัพท์ได้ก็แก๊กครับแต่เอามาถ้าเป็น iOS 11เนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆฮะแล้วตอนนี้ SE ราคาเท่าไหร่ครับที่เห็นนะของ Pro 0 True ครับ2,900เองตอนผมซื้ออ่ะเดี๋ยวอยากจะพูดอ่ะซื้อเกือบ15,000มั้งติดโปรด้วยตอนนั้นน่ะ15,000เออแต่ตอนนี้มันเหลือ 2,900 อ่ะก็รอแบบนี้ดีกว่าซื้อคุ้มๆกล้องหลอดไฟ Nanotech นะครับมีคนถามว่าถ้าใช้กล้อง5ตัวจะตั้งค่ายังไงคือจริงๆถ้าอันเนี้ยจากที่เคยลองนะครับคือเรื่องของเรื่องครับไม่เคยลองกล้องยี่ห้อเดียวกัน5ตัวครับแต่ว่าเวลาถ้ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันใช้แอปเดียวกันเนี่ยแล้วใช้หลายๆตัวเนี่ยมันจะใช้ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนละแอปกันนะครับแล้วคอมใน Wi-Fi เดียวกันนะมันจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จริงนะก็ผมเข้าใจว่ามันเป็นการเชื่อมต่อผ่าน IP แล้วมันชนกันครับมันเลยใช้ไม่ได้ครับแต่ยังไงก็ตามนะจะซื้อกล้องแบบเซ็ตใช้หลายๆตัวเนี่ยถามคนขายดีกว่าชัวร์ที่สุดนะครับอันนี้ผมไม่ตอบนะเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ที่เราลองมาก็คือได้บ้างไม่ได้บ้างฮะยุทธนาถามว่าจะซื้อกล้องแนะนำร้านทีครับใครที่อยากได้ชัวร์ก็ใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับอันนั้นล่ะครับอันเดียวที่ผมซื้อคุณสงขายรามแก้วครับถามว่าพรมปูพื้นPVC ที่ผมสั่งมารีวิวนะครับมีของดากอนไหมดูจากลิงก์เลยจ้าร้านนี้เขาส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นไซส์แบบฟรีไซส์ครับอาจจะต้องวัดความยาวความกว้างอะไรแบบนี้ครับก่อนโอเคครับโอเคก็ลองดูครับว่าดากอนได้ไหมฮะครับคุณวีดวีดครับแฮปปี้ชายล่านะครับประเกหรือเปล่านะก็เขาบอกว่าซาด้าไม่มีของกอล์ฟครับถ้าอ่านดีๆถ้าซื้อโดนเซนเจอร์คุณพลาดเองฮะนั่นครับคือที่บอกเลยครับซาด้าไม่มีของกอล์ฟครับอ่านดีๆครับย้ำเลยฮะอ่านดีๆดังนั้นครับถ้าเขาบอกว่าแบรนด์นี้แท้ๆก็คือแท้ครับถ้าเขาไม่ได้บอกว่าแบรนด์อะไรนะครับแล้วใส่เป็นคล้ายอันนั้นเหมือนอันนี้ก็คือของกวางโจครับไม่ใช่เซนเจอร์นะคุณฮักแพงครับถามว่ากล่อง MXQ Pro ถ้าดูหนังผ่าน USB ไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้ใช่ไหมเสียบ USB ที่มีหนังใช่ไหมไฟหนังใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องต่อเน็ตครับใช้ได้เลยกล้องหลอดไฟครับอันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งถามว่าชัดไหมนะครับถ้าปิดไฟเห็นเป็นขาวดำครับเพราะว่าพวกนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอินฟราเรดแต่ถามว่าชัดไหมก็พอได้ครับ P1 GPS รุ่นนี้เปลี่ยนสายได้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่น่าได้ครับไม่น่าได้ครับเป็นสายฟิกจากโรงงานเลยครับไม่โบย่าใช่ไหมตัวนี้โบย่านะครับก็ตัวที่ผมใช้ประจำเลยที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละครับไม่โบย่าครับใช้อยู่ทุกคลิปเลยเขาบอกว่าซื้อมาแล้วใช้กับซัมซุงได้แต่ใช้กับ OppoR9S ไม่ได้ครับถามคนขายแต่คนขายบอกว่าได้แต่พอซื้อไม่ได้มีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับ Oppo เนี่ยรู้สึกว่ามีคนเคยทำรีวิวนะว่าถ้าการต่อคือเขาเหมือนว่าระบบการใช้ไมค์มันไม่เหมือนกันนะครับคือจะต้องผ่านแอปอะไรสักอย่างนึงได้เหมือนกันนะมีวิธีการทำผ่านแอปครับลองไปศึกษาดูนะแต่ว่าขอโทษจริงครับไม่ได้ใช้ Android แล้วไม่ใช้ Oppo ด้วยก็เลยไม่ตอบไม่ได้เต็มปากครับแต่มีวิธีการครับไม่เสียงานฟรีแน่นอนอาหังครับถามว่าสมาร์ทแบนด์ตัวไหนรองรับภาษาไทยบ้างครับจะบอกว่า Mouse i6SR ครับรองรับภาษาไทย 100% เลยนะครับข้อความอ่านมือถือภาษาไทยได้ด้วยเจ๋งมากนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็น GPS ด้วยยังไม่มีตัวไหนนะครับสำหรับราคาของที่ไม่แพงนะแต่ตัวนี้ P1 GPS เนี่ยบอกเลยครับลืมภาษาไทยไปฮะน่าใช้ครับผมอยากให้ใช้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับเขาใช้ดีฮะหรือถ้าใครอยากได้ภาษาไทยก็ Mouse i6 ครับคุณอภิชาติครับถามว่าสั่งยังไงครับกดใต้ลิงก์วิดีโอสั่งจาก Lazada ได้เลยครับคุณนิวนะครับถามว่าสมาร์ทแบนด์ i6 มีสลีปมันนับยังไงคือตัวสลีปเนี่ยจริงๆใส่ไว้ที่ข้อมือครับมันก็จะทำการนับของมันเองนะของ Lazada ครับคุณอารีบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างถูกบ้างแถบ้างก็มีก๊อปเยอะนะคะสั่งไปสีหนึ่งได้สีหนึ่งสั่งกระโปรงได้กางเกงสั่งเสื้อแขนสั้นได้แขนยาวผิดเยอะครับคือยุ่งยากลำบากกับการคืนนะครับล่าสุดจริงๆผมเพิ่งทำคลิปให้ดูไว้นะว่าการสั่งคืนแบบออนไลน์อ่ะง่ายเร็วทำแค่3นาทีเสร็จครับลองใช้วิธีนั้นดูนะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบต่างๆครับมันใช้ระยะเวลาครับคุณออดีครับถามว่า iOS 12 iPhone 6อัปเดตได้ไหมโอ้โหรอก่อนครับ12
ปลายปีนู่นครับถ้าได้ถ้ามาก็คงอัปเดตได้แต่คงช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ID 107 plus นะครับสายชาร์จหายสั่งได้ที่ไหนครับสั่งจากคนที่ซื้อครับซื้อจากร้านไหนครับซื้อ Lazada ร้านไหนก็ติดต่อกับตัวแทนร้านนั้นครับเขาน่าจะมีอะไรสำรองได้บ้างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะลองถามดูผมทำคลิปบอกว่าจริงๆแล้วการจ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินหลังมันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะสุดท้ายมันคืนเงินได้ครับแต่คุณ KS บอกว่าอย่าไว้ใจจ่ายเงินก่อนครับเพราะใครซื้อของแพงๆจ่ายตังก่อนของหายบ่อยมากถ้ามีตังควรติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านเพราะ Lazada เชื่อพนักงานส่งของของเขานะครับตัวพนักอาร์ตเองรับของแล้วบอกส่งแล้วแต่มีไม่ส่งก็มีไปหล่นกลางทางหรือเปล่าไม่รู้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยรอบที่แล้วไม่มีกล้องวงจรปิดสูญเงินฟรีสั่งของแพงมากเออเคสนี้จริงๆเดี๋ยวเพราะว่าผมไม่เคยเจอนะครับปกติของ Lazada ส่งถึงทุกครั้งนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่สำหรับคนที่เจอครับก็ทำตามที่คุณ KS บอกก็ได้นะเออสำหรับการจ่ายเงินปลายทางก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับ Move i6 เชื่อมต่อฟังเพลงได้ไหมไม่ได้ครับ เคยทำคลิปไว้ว่าสามารถดู YouTube ฟังเพลงได้นะครับบน iPhone แล้วมีแต่มีคนทำไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะให้ออกมาจากโปรแกรมทั้งหมดเลยครับแล้วเริ่มใหม่หมดเลยครับบางทีมันก็ได้เองแหละกล้อง Nanotech HD 4K นะครับใช้เมมการ์ดใส่สูงสุดเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิด 32 GB ครับคุณออยครับบอกว่าในคลิป iPhone 6นะที่ผมแนะนำว่ามันน่าใช้แล้วผมไม่เหน็บ Android ครับก็ขอโทษครับที่เด็บ Android ครับก็ไม่เป็นประโยชน์ครับยอมรับครับขอโทษจริงๆครับก็จริงๆที่ทำคลิปนี้เพราะรู้สึกคนใช้ Android ที่ชอบบอกว่า iPhone มันไม่น่าใช้มันแพงมันใช้แล้วติดหรูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ชอบครับเพราะจริงๆ iPhone ที่จะทำบอกว่ามันก็เอาใช้ได้โอเคนะแล้วมันก็ราคาถูกนะก็เลยทำออกมาให้ดูครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่เป็นเน็บเหล่าๆสาวก Android ครับขอโทษจริงครับนะก็วันหลังจะพยายามไม่เน็บครับแต่ผมไม่ชอบ Android เฉยๆนะคุณมังเอกเขกบาลครับบอกว่าของผมซื้อจาก G-Shock กรุงเทพไปบ้านโป่งกำหนดส่ง 2-5 วันล่อไปอาทิตย์นึงผมเลยยกเลิกการสั่งลำคาญครับเขาส่งกับเคอรี่นะใช่ครับ Lazada จริงๆแล้วแต่ครับจะมีส่งกับเคอรี่บ้างส่งกับผู้จัดส่งเองบ้างส่ง EMS บ้างคือจริงๆมันแล้วแต่ครับว่าคนที่จัดส่งอ่ะคือใครนะครับถ้าของสต็อกอยู่ที่ Lazada บางทีผู้จัดส่งก็คือพนักงาน Lazada แต่ถ้าของยังอยู่ที่บริษัทของคนที่มาลงขายอ่ะเขาก็จะส่งเคอรี่บางส่งอะไรบ้างแล้วแต่ครับคลิปวิดีโอนี้ครับมีคุณจอนนี่นะครับบอกว่ารีวิวหลอดจีนคุณภาพผ่วนไม่ได้มาตรฐานอะไรสักอย่างเลยอายุสั้นรถเป็นแสนเป็นล้านใช้หลอดแท้คุณภาพเธอไอ้บอกว่าหลอด 2,000 เนี่ยมันเป็นหลอดแท้นะเช่นของฟิลิปนะครับหรือของอะไรออสตรัมนะก็ถ้ามีตังค์ครับไปใช้เลยครับผมก็เชียร์ให้ใช้ของแท้นะออสตรัมฟิลิปนะเปลี่ยนศูนย์ก็ได้นะครับ 4-5,000 เปลี่ยนศูนย์ครับหลอดซื้อต่างหาก 2,000 กว่าบาทครับมียี่ห้อก็การันตีครับแต่ว่าผมไม่มีตังค์ครับแล้วรถผมก็ไม่ใช่คันเป็นล้านนะครับตอนนี้ก็คันไม่กี่แสนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันบังคับว่าต้องใส่หลอดไฮโดรเจนนะครับก็หลอดไฮโดรเจนครับถ้าเปลี่ยนศูนย์มา 2,000 น่ะก็เราดังน้อยครับสั่ง Lazada หลักร้อยนะครับคือผมบอกเลยว่าถ้าผมอาจจะในผมคิดนะถ้าใช้ได้6เดือนผมก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนทุก6เดือนนะครับนี่ผมใช้หลอดซีนอนของ Lazada เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ทำรีวิวครับน่าจะเกือบปีนะถ้าจำไม่ผิดหรืออาจจะปีนึงนะครับใช้งานได้อยู่ครับใช้งานดีไม่มีปัญหานะครับก็แล้วแต่ครับใครอยากใช้ของแท้ก็สนับสนุนนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ของเทียบก็ใช้งานได้ครับก็อะไหล่หลายๆตัวที่เราเปลี่ยนกันในรถก็ของเทียบทั้งนั้นแหละอ่ะก็ตามนั้นนะครับก็นี่ก็คือการตอบคำถามครับอันยืดยาวท้ายคลิปวิดีโอครับหลังจากที่ผมขี้เกียจพิมพ์ตอบแล้วก็บางอันก็ผมก็อดใจไม่ได้ก็ไปตอบให้นั่นแหละครับแล้วก็อยากมาทำคลิปรวมไว้ครับเพื่อนๆที่ขี้เกียจไปไล่ตามดูครับก็มาดูคลิปปุ๊บก็จะรู้เลยว่าคำถามของตัวเองได้รับคำตอบแล้วนะจ๊ะนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจมาสนับสนุนมาหรือว่าชมคลิปวิดีโอผมมาก็ขอบคุณมากๆครับส่วนคนที่ผมทำผิดพลาดอะไรมีการตำหนิติดเตียนก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแล้วคนที่มีคำถามครับก็จะมาทำคลิปวิดีโอตอบแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มตรงท้ายคลิปรีวิวสินค้านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละ จบแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ